หากเพื่อนๆได้ดูหนังเรื่อง Fallout ใน Amazon และรู้สึกชอบกับตัวหนังบรรยากาศของโลก Fallout และสนใจที่จะลองเล่นเกมตระกูล Fallout ดูก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองฟังคลิปนี้ดูนะครับโดยคลิปนี้ผมจะแนะนำเกม Fallout ที่ดีที่สุดนะครับเรียง4อันดับเลยจากอันดับ1ถึงอันดับ4ที่ผมลองเล่นแล้วมองว่าเป็นเกม Fallout ที่สนุกและดีที่สุดในใจของผมครับมาดูกันครับ อันดับหนึ่งเลยนะครับในดวงใจของผมคือเกม Fallout ภาค New Vegas นะครับผลิตโดย Obsidian Entertainment นะครับออกในปี2010ซึ่งก็10กว่าปีมาแล้วนะครับแต่ทำไมเกมเก่าขนาดนี้ถึงได้อันดับหนึ่งจากผมไปล่ะนะครับเรามาเริ่มพูดถึงเนื้อเรื่องของเกมนี้ก่อนนะครับโดยเนื้อเรื่องเนี่ยเรื่องต้นได้อย่างธรรมดามากเลยนะโดยตัวเอกของเราเนี่ยถูกว่าจ้างโดยบริษัท m o j a v e Express นะครับให้ส่งพัสดุสิ่งหนึ่งนะฮะแต่ระหว่างที่เราไปส่งพัสดุเนี่ยนะครับเราก็โดนสังเกต แล้วปรากฏว่าเรารันลอบมาได้อย่างปาฏิหาริย์นะครับทำให้เราเนี่ยโคตรแค้นเลยครับอยากรู้ว่า ใครวะมาสั่งเก็บตู้เนี่ยซึ่งก็ทําให้เป็นแรงบันดาลใจให้ตัวละครเราในการสืบหานะครับว่าใครเป็นคนฆ่าแล้วไปเกี่ยวข้องกับแฟคชั่นหรือฝ่ายต่างๆในเกมทั้งแบบมหาอํานาจนะครับแล้วก็เป็นคนกลุ่มน้อยต่างๆในโซนที่เรียกว่าโมเจฟเวสแลนครับซึ่งจากฝั่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็ดูธรรมดาใช่ไหมแต่ทําไมภาคนิวเวอร์กัสนี่นะครับถึงได้คะแนนที่ดีและได้คําชมมากจากสนับเกมหลายสํานักนะครับโดยส่วนตัวถ้าผมมองว่าภาคนี้จุดที่แบบดีมากๆเลยนะครับก็คือบทพูดนะครับที่มีทางเลือก เือกให้เราหลายอย่างแล้วก็กระทบกับเควสกับเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็มีความพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอ่ะจะไม่พูดสปอยแล้วกันครับคือทางเลือกที่เราเลือกในการเล่นนะครับการตอบคําถามการเข้ากับฝ่ายใดๆนะครับมีผลต่อโลกแล้วมันก็มีผลต่อเควสไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันมีความหลากหลายมากๆเลยในการเลือกนอกจากนี้ครับตัวโลกของโมเจฟเวสแ n d นะครับก็ทํามาได้ดีนะครับเป็นทะเลทรายซึ่ง มีไฟล์ต่างๆอยู่นะครับมีการออกแบบเควสแบบโผพูดสปอยก็ไม่ได้ลองเล่นดูนะครับเชื่อเถอะว่าภาคนี้นะครับแม้จะเป็นเกมเก่าหน่อยนะภาพอาจจะไม่ได้สวยมากก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฮะแต่รับรองเลยเล่นแล้วจะติดใจครับต่อมาอันดับ2ของผมนะครับผมให้ภาค Fallout 3นะครับเกมนี้ออกปี2008ผลิตโดย Bethesda Game Studios นะครับโดยเนื้อเรื่องภาคนี้นะเราจะเริ่มที่ Vault หนนะครับซึ่งเป็นหลุมหลบภัยให้ประชาชนมาหลบภัยในกรณีเกิดสงครามนิวเคลียร์นะครับซึ่ง ตัวเกมจะเริ่มมาตั้งแต่ตัวละครของเราเนี่ยเป็นเด็กน้อยเลยนะอาศัยอยู่ในวอลนะครับหรือลุมหลบภัยเนี่ยเราจะได้เล่นตั้งแต่การสอบโกด ตั้งแต่ในวัยเด็กเพื่อเลือกสเตตัสและอบิลิตี้ของตัวละครเรานะครับหลังจากเราเล่นเป็นเด็กได้สักพักนึงเนี่ยนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นในวอลหรือล้มหนดภไยของเราทําให้พ่อของเราเนี่ยต้องออกไปสํารวจเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ไม่กลับมาที่วอลอีกเลยนะครับตัวละครเราเลยมีเป้าหมายที่จะออกไปโลกข้างนอกนะครับที่เป็นดินแดนโลกลางว่างเปล่าของวอชิงตันดีซีเพื่อที่จะสํารวจ โลกที่ชื่อว่า Capital Westland นะครับในการหาพ่อที่หายไปของเราและกลับมาซ่อมแซมหลุมหลบภัยที่เสียหายบ้านเกิดของเรานั่นเองครับอันดับ3ของผมนะครับคือเกม Fallout 4, 4ออกในปี2015นะครับโดย Bethesda Game Studios ซึ่งเกมภาคนี้ก็จะเป็นเอ g นจินใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับต่างจาก Fallout 3และ Fallout New Vegas ที่ผมพูดไป2อันดับก่อนหน้านี้เกมนี้ก็จะมีภาพที่สวยขึ้นมาแบบอัปเกรดเลยนะครับเพราะใช้เอ g นจินเกมตัวใหม่โดยเซตติ้งของเกมนี้นะครับจะอยู่ที่บอสตันนะครับซึ่งเป็น ที่อยู่ของถ้าถ้าเป็นของจริงของอเมริกาเนี่ยก็คือฮาวด ยูนิเวอร์สิตี้นะครับมหาวิทยาลัยชื่อดังนะซึ่งก็จะมีลงเหลืออยู่ในเกม Fallout 4ภาคนี้ด้วยนะครับแต่จะไม่พูดเยอะนะว่ามีผลอย่างไรนะครับโดยตัวเกมเนี่ยนะครับจะเริ่มจากตัวละครเราเนี่ยถูกแช่แข็งอยู่นะครับแล้วเราจะเห็นลูกของเราที่โดนแช่แข็งก็เนี่ยครับโดนขโมยออกไปนะครับซึ่งเราในฐานะที่เป็นพ่อนะครับเราก็ต้องอยากได้ลูกกลับมาคืนนะครับทาให้เราต้องออกจากวอลล์111นะครับเพื่อที่จะออกตามหาว่าใครเป็นคนขโมยลูกของเราไปนะครับโดยในเกมเข้าใจะได้พบกับสิ่ง แปลกๆขึ้นมากมายรวมถึงแบบหุ่นแอนดรอยที่เรียกว่าซินนะครับซึ่งมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากได้สำรวจโลกพร้อมกับน้องหมาของเราด้วยนะใครชอบหมาก็น่าจะชอบภาคนี้นครับเราสามารถที่จะมีเพื่อนร่วมทีมเป็นน้องหมาได้นะครับรวมถึงมีชุด power armor นะครับชุดเกราะพิเศษเราก็สามารถใส่ในภาคนี้ได้แล้วก็มีหลายเวอร์ชันให้เราใส่ด้วยรวมถึงการสร้างฐานของเรานะครับซึ่งใน2ภาคก่อนหน้านี้ไม่มีนะเราสามารถที่จะสร้างบ้านสร้างป้อมปืนอะไรพวกนี้ใครสายคราฟเนี่ยนะครับก็น่าจะ อภาคนนนี้เหมืกนนัปิดท้ายด้วยอันดับที่4นะครับอันนี้จะแตกต่างจาก3อันที่แล้วคือภาค Fallout Shelter เนี่ยครับจะเป็นเกมสําหรับเล่นบนอุปกรณ์มือถือนะโดยเราจะได้รับบทเป็นโอเวอร์เซียนะครับหรือผู้ที่มีอํานาจบริหารสูงสุดในวอลนะครับหรือลุมบกภัยที่มีประชากรหลายสิบหลายร้อยคนเนี่ยอาศัยอยู่โดยเกมนี้จะครับจะเป็นการบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเรือนเพาะชําสร้างโรงอาหารสร้างห้องสําหรับอุปรกรณ์กาเนิดไฟฟ้านะครับเพื่อให้พลังงาน แกแ่หลุมหลบภยัยรวมถึงการป้องกันศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโจนจากโลกภายนอกนะครับหรือสัปปะลาดจากโลกภายนอกเนี่ยที่ต้องการที่จะบุกเข้ามาในหลุมหลบภัยของเรานะครับเราก็ต้องเตรียมประชากรของเราเนี่ยนะครับพกอาวุธเพื่อเตรียมรับมือกับการลุกลานจากโลกภายนอกนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเวลาว่างอยากจะส่งคนนะครับออกไปสำรวจโลกภายนอกเพื่อที่จะไปเก็บทรัพยากรอาวุธเพื่อที่จะเอามา ป้องกัดนะครับหรือเอามาอัปเกรดหลุมหลบภัยของเราได้ด้วยนะครับโดยเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ก็สามารถที่จะเสียเงินเพื่อซื้อกล่องนะครับโดยภายในก็อาจจะจะมีตัวละครหรือมีอาวุธพิเศษเพื่อที่จะทําให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นได้ครับก็จบแล้วนะครับสาหรับ4อันดับท็อปของผมนะครับของเกม Fallout นะครับในโลกจักรวาล Fallout นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็มีขายใน s t e ี m นะฮะแล้วก็ในเกมมือถือก็สามารถซื้อเล่นได้ในทั้ง Android และ a อ p l e ินะครับก็หวังว่า เข้ามาสู่โลก Fallout นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าชอบเกมแนว RPG นะครับหรือ Turn b a s e หรือการ์ดเกมนะครับก็ลองพิจารณา Subscribe ดูได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ